มประมงไทยเปิดกองประชุมแก้ไขภัยวิกฤตและผืนฟูแม่น้ำของในเมื่อวันที่7กันยาผ่านมาอยู่เมืองสังคมแขวงหนองคายทรายแดนติดกับเมืองสังทองแขวงเวียงจันทน์ของสปป.ลาวกองประชุมดังกล่าวมีการปล่อยปลากว่า1ล้านตัวเป็นต้นปลาบึกและปลาสวายลงสู่แม่น้ำของเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำของภายหลังที่ชาวประมงอาศัยอยู่เขตนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากการขึ้นลงผิดปกติบ่เป็นไปตามฤดูกาลย้อนเคลื่อนน้ำในลาวและจีนยะนางการกองจันล่องผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กร7แขวงภาคอีสานของไทยกล่าวถึงสถานการณ์ของน้ำของผิดปกติว่าทั้งจีนทั้งลาวชัยบุรีแม่อยากขอร้องหมดทุกเขื่อนอยากตามฤดูกาลของน้ำเพราะว่าชาวปลาก็ปรับตัวไม่ได้ชาวประมงก็ปรับตัวไม่ได้ชาวบ้านก็ปรับตัวไม่ได้ไม่ว่าแต่ปลาหรือกุ้งหอยปูปลาแต่คนยังสับสนทุกวันเนี่ยไม่รู้น้ำจะมาวันไหนใส่เบ็ดใส่ตะข่ายก็ต้องระวังทุกเวลาระดับน้ำของในปีนี้ถือว่าวิกฤตอย่างหายแห้งตามปกติในเดือนมกราหาเดือนเมษาน้ำของจะแห้งแต่มาในปีนี้ระดับน้ำพัดสูงขึ้นและไหลแห้งเหตุให้เรือและเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านเสียหายไปตามแม่น้ำของและระหว่างเดือนมิถุนาหาเดือนมกราน้ำของต้องสูงขึ้นแต่ในปีนี้พัดแห้งแล้งท่านอดิศรพร้อมเทพอธิบดีกรมประมงไทยก็เว้าถึงสาเหตุที่เหตุให้ปีนี้น้ำของบ่ปกติว่าการสร้างเขื่อนเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบหนึ่งนะครับอันนี้มีเขื่อนที่ถูกสร้างอยู่ในหลายประเทศที่เป็นต้นน้ำนะครับนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งท่านจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศซึ่งเกิดปัญหาขึ้นทั่วโลกนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อบดลมานี่นักวิชาการด้านเทคนิคของเขื่อนไซยุบุรีก็ได้อธิบายต่อเอเชียซีรีส์ว่าสาเหตุน้ำของแห้งและน้ำท่วมในปีนี้บ่แม่นเกิดย้อนเขื่อนแต่เป็นย้อนภัยธรรมศาสตร์หลายกว่า